ี่ผมเอาแล้วที่ขึ้นหนังสือเล่นอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มีคนครับวัดวัดครับเจ้าหน้าที่ครับขึ้นหนังสือท่านครับแล้วครับแล้วครับท่านว่าด้วยกับพี่น้องพระจินด้วยจะกล้าครับครับแล้วคนที่กวดเรียนเองเขาไม่มีการพี่ถูกรับเรื่องครับอยากให้ท่านออกงบที่ให้กวดเรียนเองกับพี่กับน้องกับลูกให้เร็วที่สุดนะคะแต่มาคิดว่าที่มาอยากมาวันนี้อยากจะจับมือกับท่านนายกเพราะเห็นว่าท่านนายกเป็นคนดีเพื่อช่วยด้วยนะคะแล้วทะเลสวยไหมคะที่เดินบิดจะมาลงมาทำท่าน้ำลึกมันตรงกับบ้านมะเป๊ะเลยแล้วที่ทำกินของมะตรงนั้นท่านขอจะรอหน่อยก็จะรอไปอดได้ไหมคะถ้าพี่รับจ้าครับขอบคุณมากคืออย่างนี้ค่ะท่านตรงบ้านที่มัดทอมอยู่อะค่ะอยู่แถวราชกรูดตรงอ่าวหางอะค่ะเป็นพื้นที่ทำกินของพี่น้องคนไทยพัดถิ่นนะคะแล้วก็พี่น้องที่อาศัยอยู่อะค่ะเป็นบ้านของพี่น้องเนี่ยจะเป็นพื้นที่หลังท่าที่จะทำโครงการเลนดิบพอดีนะคะทีนี้พี่น้องที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่มีบัตรประชาชนส่วนหนึ่งเป็นคนไทยพัดถิ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการแก้ปัญหาของคนไทยพัดถิ่นเนี่ยเมื่อปี2555นะคะเราได้มีการเดินขบวนไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปเร่งทำกฎหมายว่าด้วยการคืนสัญชาติกฎหมายก็มีผลบังคับตั้งแต่ปี55แต่ณวันนี้เนี่ยยังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จนะคะขอให้ท่านช่วยเร่งดำเนินการให้พี่น้องหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยพี่น้องกลุ่มที่ยังตกสำรวจอยู่นะคะขอให้มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสำรวจเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องคนไทยแท้ถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่3ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้กับพี่น้องในพื้นที่นะที่ยื่นคำขอไปแล้วบางทีก็ 3-4 ปีก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องนะคะเขาก็รอการแก้ปัญหากันอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของกองทุน DNA ค่ะการไปตีน DNA แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินมากแล้วพี่น้องเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันนะคะหาเช้ากินค่ำกันนี่ช่วงนี้มาทมเกก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยมาเนี่ยมาเพื่อที่จะพูดเรื่องเลนปิดกันอยู่อะค่ะเขาออกทะเลกันหาปูหาปลาได้วันหนึ่ง 300-400 เป็นพันบางวันก็เป็นพันแกไม่ได้รายได้เลยช่วงนี้ที่จะลูกมาสู้เรื่องนี้กันอยู่นะคะยังไงก็ช่วยชะลอเรื่องโครงการเอาไว้ก่อนนะยื่นมาให้ค่ะยื่นไปแล้วนะคะยื่นไปแล้วนะคะได้ดีขอบคุณมากเลยครับพี่น้องเขาทำมาหากินจริงๆด้วยค่ะท่านด้วยขอบคุณมากนะคะได้ดูตัวจริงจ้าได้ได้ได้ขอรับครับได้เลยมาบอกว่าอยากจะเจอกับท่านได้บ้างต้องห่วงครับความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนช่วยให้เร็วที่สุดนะคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่ความสำคัญนะครับแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสแต่ว่าการมีโอกาสก็ต้องมีการให้โอกาสกับคนพื้นที่ด้วยเหมือนกันที่ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องขอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนฝากกำชับในพื้นที่ด้วยนะคะว่าเวลารายงานอะไรไปเนี่ยช่วยแสดงความจริงใจให้กับชาวบ้านด้วยเวลาไปประชุมหมู่บ้านอะไรเนี่ยค่ะก็บอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยไปประชุมหมู่บ้านแต่แล้วไปลงทะเบียนการเข้าประชุมกลายเป็นว่าไปรายงานว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการเลนดิ้งทั้งหมดจริงๆแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะฉะนั้นจริงใจในการแก้ปัญหาในการรับฟังของชาวบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับท่านร่วมนายกนายกเองก็มาที่นี่บ่อยนายกฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับผมคิดว่านายกจะต้องเช็คว่าประชากรที่อยู่รอบอ่าวอ่างตรงนี้นะฮะเขามีจำนวนเท่าไหร่แล้วเขาจะได้ผลกระทบอะไรบ้างจากการที่ท่าเรือที่มันจะเกิดขึ้นไม่งั้นนะครับท่านจะไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถ้ายังไงผมคิดว่าประสานกับทางมาทมได้เพื่อให้เขาได้เอาข้อมูลความจริงเนี่ยไปให้ท่านนะฮะจะได้ประกอบในการตัดสินใจกับโครงการนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับก็เป็นบรรยากาศครับก็เป็นบรรยากาศการยื่นหนังสือให้กับนายกนะครับกรณีคนไทยพัดถิ่นและก็โครงการแลนด์บิสนะครับชาวบ้านก็ขอให้ฟังข้อมูลจากชาวบ้านด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้นะครับซึ่งทางนายกเนี่ยก็รับปากนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แหลมสนนะครับอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองนะครับก็ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บิสเนี่ยก็เดินทางมายื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีนะครับนาย